กับผมสวัสดีครับสำหรับทริปนี้นะครับจะพามาชมบ้านพักอาศัย2ชั้นนะซึ่งกำลังทำการก่อสร้างอยู่ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จนะฮะซึ่งบ้านหลังนี้ผมเป็นวิศวกรในการเซ็นควบคุมงานนะและทำการขออนุญาตอบต.นะครับผมซึ่งบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านพักอาศัย2ชั้นนะครับมีพื้นที่ใช้สอยนะอยู่ประมาณ230ตารางเมตรนะครับผมจะประกอบไปด้วยจะมีห้องนอนประมาณ3ห้องนะห้องนั่งเล่นห้องแต่งตัวรวมโถงก็ประมาณ3ห้องห้องน้ำชั้นบน1ห้องและชั้นล่าง1ห้องนะครับผมก็มีที่จอดรถนะซึ่งจอดได้2คันอยู่ประมาณ1ที่นะครับผมก็มีพื้นที่ระเบียงนะครับชั้น2นะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศรอบๆตัวอาคารบ้านพักอาศัยนะแล้วก็ชั้น1และชั้น2ไปด้วยกันเลยนะครับThank you.